โอ้โหแล้วเราก็ได้มาแล้ววิธีรอดทั้ง3วิธีมาดูกันว่ามันมีวิธีไหนบ้างเขาบอกว่าวิธีที่1ร้องขอความช่วยเหลือวิธีที่2รีบดึงเสื้อผ้าหรือส่วนที่ติดออกวิธีที่3พยายามเปิดประตูออกแล้วเพื่อนๆคิดว่าวิธีไหนจะช่วยให้เรารอดได้จริงๆกันนะต้องดูกันคิดสิต้องรอด อย่าให้ช้ามาลองดูวิธีที่2รีบดึงเสื้อผ้าหรือส่วนที่ติดออกมาดูกันว่าวิธีนี้จะรอดไหมดูกันถึงจะเป็นเสื้อแต่ถ้าโดนหนีบตอนตัวอยู่ข้างนอกก็อาจจะโดนดึงไปกับรถไฟฟ้าได้นะและต่อให้เราจะพยายามเอาตัวออกสักเท่าไหร่แต่เสื้อผ้าก็ไม่ได้ขาดง่ายๆเหมือนเวลาที่นักมวยปล้ำฉีกเสื้อหรอกนะอันนั้นเขาทำโชว์แต่ของจริงน่ะไม่ออกนะจ๊ะจะใช้กรรไกรตัดก็คงช่วยได้แต่ใครมันจะพกกรรไกรไปไหนมาไหนกันล่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าโชคไม่ดีเอาส่วนที่ติดออกไม่ทันซะก็บ๊ายบายเลยนั่นน้องโอ้โหโหโหมาต่อกันที่วิธีที่3พยายามเปิดประตูออกจะรอดไหมจะรอดได้ยังไงไปดูเปิดติดนะครับเนี่ยพี่ๆนะกรามเนี่ยแห่มาช่วยผมหน่อยได้มั้ยครับอยากจะบอกว่าต่อให้เรียกผู้ช่วยสกิลนักกล้ามสุดล่ำมาเป็น10คนก็อาจจะไม่สามารถงัดประตูออกได้นะเพราะประตูรถไฟฟ้าไม่ได้เป็นเหมือนประตูบานเลื่อนตามบ้านเราทั่วไปเพราะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมประตูไว้หากระบบขัดข้องแล้วก็กี่พลังกล้ามก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับมาถึงวิธีสุดท้ายคือร้องขอความช่วยเหลือมีคนเลือกวิธีนี้ด้วยกัน3คนวิธีนี้จะรอดไหมเราไปทดสอบกันเลยวันนี้เรามาบุกสถานีรถไฟฟ้ากันเลยส่วนคุณพี่ท่านนี้ก็คือวิทยากรที่จะมาช่วยเสนอวิธีให้เรารอดจากการโดนประตูรถไฟฟ้าหนีบนั่นเองเมื่อเราเข้าไปในรถไฟฟ้าแล้วโดนประตูรถไฟฟ้าหนีบการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดและอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าวิธีที่เราสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงก็คือเจ้าปุ่มนี้ครับมันจะอยู่ข้างๆประตูเป็นรูปกระดิ่งจากนั้นให้เรามองหาเลขขบวนรถ4หลักแถวๆประตูแล้วก็รีบบอกให้เจ้าหน้าที่รู้โดยการพูดใส่ลำโพงตรงนี้เลยเจ้าที่รถไฟฟ้ามีอะไรช่วยเหลือไหมครับเนี่ยขอทดลองครับหรือในกรณีที่เราโดนหนีบจากด้านนอกก็เรียกพี่ๆรปภ.ที่อยู่ประจำแต่ละสถานีได้เลยพี่ๆเขาจะมีปุ่มหยุดฉุกเฉินและเข้ามาช่วยเหลือพวกเราได้อย่างทันท่วงทีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราสามารถป้องกันไม่ให้ถูกประตูรถไฟฟ้าหนีบได้โดยให้รอฟังเสียงปี๊บปี๊บตรงประตูให้ดีถ้าดังขึ้นมาแล้วอย่าฝืนเดินผ่านประตูเข้าไปโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆเจอกับสถานการณ์ถูกประตูรถไฟฟ้าหนีบแล้วก็ให้ใจเย็นๆตั้งสติแล้วมองหาปุ่มกระดิ่งก่อนเลยจากนั้นมองหาเลขขบวนรถ4หลักแล้วขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้เลยเจ้าหน้าที่จะประสานงานกันช่วยเปิดประตูให้เราออกจากขบวนรถได้อย่างปลอดภัยแน่นอน